รื่องต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการสรรหาบุคลากรก่อนอื่นต้องเข้าใจความสำคัญของการสรรหาบุคลากรก่อนว่าเราสรรหาไปเพื่ออะไรนะคะอันดับแรกก็คือเราต้องการให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถหรือตัว competency นะคะก็คือตัว knowledge ตัว skill ตัว attribute หรือความรู้ทักษะคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่องค์การระบุไว้นะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการรับไมค์หรือการโยกย้ายจากหน่วยงานอื่นนะคะข้ามหน่วยงานหรือภายในหน่วยงานก็ได้นะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจทั้งหน่วยงานและบุคลากรตัวหน่วยงานก็ได้คนดีคนเก่งที่เหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาทำงานตัวบุคลากรก็จะมีความพึงพอใจว่าตัวเองทำงานเก่งนะคะมีความก้าวหน้าในอาชีพนะคะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดจะเจตคติที่ดีนะคะเป็นวัฒนธรรมขององค์การว่าคนที่มีความรู้มีความสามารถก็จะได้รับการตอบแทนนะคะไม่ว่าจะการเลื่อนขั้นนะคะเข้าสู่ตำแหน่งนะคะของตำแหน่งใหม่ๆที่องค์การระบุไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเจตคติที่ดีว่าคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยก็จะได้รับการตอบแทนค่ะสำหรับระบบของการสรรหาบุคลากรเนี่ยมี2ระบบนะคะที่อยากนำเสนอในรายวิชานี้ก็คือระบบอุปถัมภ์และระบบคุณธรรมสำหรับระบบแรกนะคะระบบอุปถัมภ์นะคะเราก็ทราบอยู่แล้วคำว่าอุปถัมภ์อุปถัมภ์แปลว่าค้ำชูเพราะฉะนั้นระบบอุปถัมภ์เนี่ยใช้มานานแล้วนะคะตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปอเมริกาก็เคยมีหลักคัมภีร์ไบเบิลนะคะที่บอกว่าในเรื่องของการสรรหาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าขุนมูลนายหรือของไทยก็ตามนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะซึ่งมี3วิธีนะคะก็คือวิธีแรกก็คือสืบสายโลหิตนะคะก็ความเป็นพี่เป็นน้องอย่างเช่นในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าบริษัทหรือองค์การใหญ่ๆนะคะห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะคะที่เป็นที่รู้จักของประชาชนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการสืบสายโลหิตนะเป็นพี่เป็นน้องนะคะแล้วก็มาทำงานช่วยเหลือกิจการหรือระบบแลกเปลี่ยนนะคะระบบแลกเปลี่ยนก็คืออาจจะแลกเปลี่ยนกับของขวัญเงินทองมากับตำแหน่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าข้อดีข้อเสียยังไงอย่าเพิ่งคิดอภิปรายตรงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะส่วนระบบที่3ก็คือระบบชอบพอเป็นพิเศษนะคะถูกใจใครคุยกับใครคนนี้มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับตำแหน่งงานก็อาจจะมาช่องทางนี้นะคะก็คือระบบชอบพอพิเศษค่ะสำหรับข้อดีข้อเสียของระบบอุปถัมภ์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะคะข้อดีของระบบอุปถัมภ์นะคะเนื่องจากความชอบพอสายโลหิตหรือการแลกเปลี่ยนเนี่ยบางทีเนี่ยการพูดคุยกันนะคะอย่างเช่นอาจารย์วรินทร์คุยกับลูกศิษย์นะคะโอ้โหเด็กคนนี้มีความรู้ความสามารถดีรวมถึงคุณลักษณะที่จะทำงานมีความทุ่มเทโอ้อาจารย์ก็แนะนำบริษัทองค์กรเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือสามารถที่จะหาบุคลากรทำงานได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่มีกฎเกณฑ์หรือการบริหารหรือผู้บริหารเนี่ยมาสั่งการได้ดูคนที่มีความสามารถตรงเลยนะคะอีกอย่างนึงก็คือที่เป็นข้อเสียก็คือเนื่องจากกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรหรือกฎระเบียบที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยทำให้เราเนี่ยคัดเลือกคนดีคนเก่งที่เราตรงกับการใช้งานได้เร็วนั้นมันก็ลดขั้นตอนตรงนี้ไปประเด็นที่3อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งน้อยอย่างเช่นถ้าเป็นพี่เป็นน้องกันก็จะคุยกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นมุมมองต่างๆทิศทางธุรกิจของครอบครัวนะคะก็จะสามารถทำงานขับเคลื่อนไปด้วยกันได้เพราะว่าคุยกันรู้เรื่องนะคะแล้วก็บางตำแหน่งต้องใช้คนที่สามารถไว้วางใจได้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีผู้บริหารก็ต้องคัดเลือกคนนอกเหนือจากความรู้ความสามารถทักษะแล้วเนี่ยก็อยากจะได้คนที่สามารถไว้วางใจได้นะคะค่ะสำหรับข้อเสียของระบบอุปถัมภ์นะคะเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกมาโดยสายโลหิตหรือการชอบพอต่างๆอันดับแรกบางทีเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้คนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมาทำงานได้จริงหรือเปล่ารู้
จริงไหมสามารถจริงไหมหรือคุณลักษณะที่เหมาะกับงานเนี่ยได้จริงไหมนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะยึดหลักความพึงพอใจมากกว่าคนที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับตำแหน่งนะคะคิดว่าบางทีก็เอาไปฝึกได้นะคะหรือบุคลากรที่เข้ามาทำงานแล้วเนี่ยก็จะมุ่งรับใช้หัวหน้าหรือคนที่แนะนำมามากกว่าหน่วยงานเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดวัฒนธรรมที่เป็นพรรคเป็นพวกอันนี้ก็จะเกิดผลเสียกับองค์การในระยะยาวเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำงานนะคะคนที่เข้ามาโดยระบบของชอบพอเนี่ยก็จะมุ่งรับใช้คนมากกว่างานอันนี้ต้องพึงระวังไว้หรือคนที่ทำงานเดิมนะคะข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือคนที่ทำงานเดิมเนี่ยถ้าเขามาในระบบของความรู้ความสามารถเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าขาดความมั่นคงหรือหลักประกันในความก้าวหน้าในตำแหน่งเพราะว่าใครก็เข้ามาได้ถ้าเกิด อะไรคะรู้จักหัวหน้าแนะนำมาหรืออยากใช้งานในเฉพาะบางตำแหน่งเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานนะคะอยู่เดิมก็อาจจะขาดความมั่นคงหรือคนที่เลือกมาใหม่ก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะเกิดการมั่นคงในตำแหน่งนะคะที่จะทำงานต่อไปอย่างระยะยาวหรือเปล่านะคะเพราะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะคัดออกเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นผลเสียอีกเรื่องนึงสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากเนื่องจากถ้าเราได้คนที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถที่ตำแหน่งที่องค์การต้องการเนี่ยจะทำให้เกิดองค์การเนี่ยพัฒนายากนะคะเพราะว่าบางทีระบบอุปถัมภ์เนี่ยไม่ได้คำนึงถึงพื้นฐานในเรื่องของความเชี่ยวชาญที่ตรงกับตำแหน่งแล้วก็จะทำให้องค์การเนี่ยเกิดการพัฒนาช้าแล้วก็ยากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของข้อเสียของระบบอุปถัมภ์นะคะทีนี้ระบบที่สองที่อยากนำเสนอก็คือระบบของคุณธรรมนะคะซึ่งระบบคุณธรรมเนี่ยเป็นการขจัดอุปสรรคหรือข้อเสียของระบบอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นในระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็จะยึดหลักการบริหารนะคะโดยใช้หลักระบบคุณธรรม4ประการคือนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของความเสมอภาคในโอกาสนะคะเวลาเราสรรหาคนเข้ามาทำงานเนี่ยเราไม่ได้สนใจว่าจะเพศอะไรพิการหรือไม่พิการเพียงแต่มีตัว competency หรือความรู้ทักษะคุณลักษณะที่เหมาะกับตำแหน่งที่องค์การต้องการอันนี้ก็คือความเสมอภาคทุกคนถ้ามีความรู้ความสามารถมีความเก่งก็จะสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่องค์การต้องการได้อีกอันนึงนะคะก็คือความสามารถอันนี้ต้องคัดที่ตรงกับตำแหน่งจริงๆรู้นะคะในงานที่จะทำมีทักษะมีความเชี่ยวชาญในงานที่จะทำหรือมีคุณลักษณะที่เหมาะกับงานที่จะทำคนไหนที่ตรงที่สุดดีที่สุดก็จะสามารถที่จะได้เข้าทำงานสำหรับหลักความมั่นคงในการทำงานเนื่องจากเราคัดเลือกคนเก่งคนดีเข้ามาทำงานที่ตรงกับตำแหน่งเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาทำงานในองค์การเขาก็จะมีความภาคภูมิใจในการทำงานรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยไม่ต้องทำงานมุ่งรับใช้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มุ่งรับใช้งานในบทบาทในหน้าที่ที่ตรงกับตำแหน่งที่ตัวเองรับผิดชอบอันนี้เขาก็จะมีความรู้สึกมั่นคงแล้วก็ทำงานอย่างทุ่มเทสุดท้ายก็คือในเรื่องของความเป็นกลางทางการเมืองเนื่องจากไม่ได้เป็นเด็กใครนะคะไม่มีเจ้านายของตัวเองคืองานเพราะฉะนั้นความเป็นกลางในการทางการเมืองก็จะเกิดขึ้นวัฒนธรรมความเป็นพรรคเป็นพวกนะคะพวกใครจะได้รับโปรโมทอะไรเนี่ยก็จะน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยอันนี้ก็คือข้อดีนะคะถ้าเราใช้หลักนะคะในการบริหารในการสรรหาบุคลากรหรือใช้หลักคุณธรรม4ประการเข้ามาทำงานเนี่ยเราก็จะได้ทั้งคนดีและคนเก่งที่ตรงกับตำแหน่งงานเข้ามาทำงานตามตำแหน่งที่องค์การต้องการสำหรับข้อดีในภาพรวมของระบบคุณธรรมนะคะอันนี้ก็ได้เกริ่นไปบ้างพอสมควรแล้วว่าข้อดีนะคะก็คือหน่วยงานเนี่ยได้คน
หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะที่ตรงกับตำแหน่งที่องค์การต้องการเพราะฉะนั้นเวลาทำงานก็จะสามารถทำงานสำเร็จนะคะคนสำเร็จคนเก่งเข้ามาทำงานนะคะงานก็สำเร็จตรงกับเป้าหมายขององค์การนะคะบุคลากรเกิดความก้าวหน้ามีขวัญมีกำลังใจนะคะทำงานอย่างทุ่มเทผลภาพรวมองค์การก็จะก้าวหน้านะคะสังคมบ้านเราก็จะอะไรคะมีองค์การที่เกิดผลสำเร็จนะคะมีรายได้มีผลประกอบการที่ดีเพราะฉะนั้นภาพรวมในประเทศชาติก็จะดีขึ้นแล้วก็ประเทศเราก็จะสามารถแข่งขันได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมนะคะให้กับทุกคนที่มีความรู้ความสามารถหรือคนที่เข้ามาทำงานแล้วโอ้โหมีความมั่นใจนะคะตัวเองมาด้วยความรู้ความสามารถไม่ได้พึ่งใครเพราะฉะนั้นเป็นไงคะมีความภาคภูมิใจโดยเฉพาะอย่างถ้าเราจะเห็นภาพก็คือกลุ่มของข้าราชการที่คัดเลือกคนดีคนเก่งกว่าจะผ่านกรองแต่ละระบบเข้ามาทำงานเนี่ยยากแล้วก็เวลาทำงานเนี่ยเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะเวลาเราแต่งชุดพ่ออาจารย์ก็เคยเป็นข้าราชการมาก่อนเราจะแต่งชุดเราจะมีความภาคภูมิใจมากปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะอีกอย่างนึงนะคะข้อดีอันสุดท้ายก็คือในภาพรวมนะคะคนดีคนเก่งก็มีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกันข้อเสียของระบบคุณธรรมเนื่องจากมีขั้นตอนมีการสั่งการมีระบบเพราะฉะนั้นกว่าจะได้คนนะคะที่ตรงกับตำแหน่งงานนะคะคนดีคนเก่งที่ตรงกับตำแหน่งงานจะต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนนะคะรวมถึงมีค่าใช้จ่ายมากเนื่องจากอะไรคะแต่ละระบบไม่ว่าจะเป็นประกาศไม่ว่าจะเป็นกรรมการคัดเลือกต้องใช้กรรมการหลายๆชุดเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็จำนวนมากนะคะรวมถึงระยะเวลาล่าช้ากว่าจะประกาศผลนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียเราอยากใช้คนทำงานอย่างเร็วบางทีต้องรอนะคะขณะเดียวกันบางทีองค์การเนี่ยมีพนักงานหรือบุคลากรเกษียณไปแล้วก็ยังต้องรอถ้าเราใช้ระบบคุณธรรมเนี่ยเพื่อให้ได้คนดีคนเก่งเข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องรอนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่เราจะต้องตระหนักถึงดังนั้นองค์การก็จะต้องดูนะคะว่าระบบไหนระบบอุปถัมภ์ระบบคุณธรรมสอดคล้องกับตำแหน่งไหนทิศทางขององค์การเป็นยังไงเป้าหมายเป็นยังไงนั้นจะต้องเลือกใช้ที่ถูกต้องนะคะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเกิดผลเสียต่อองค์การเองนะคะในแต่ละประเภทนะคะ